็ต้องบอกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยไม่เลือกนะไม่เลือกว่าจะเป็นใครหน้าไหนอะไรยังไงไม่เลือกสถานที่สำคัญกว่านั้นอ่ะเวลามาเข้ามาแบบพร้อมๆกันด้วยนี่คือภาพคลิปของคุณไม้พี่ลมพรหรือพี่ไม้ของเรานะคะที่เจออุทกภัยเหมือนกันน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่วมนาหมดเลยเนาะตามที่เราทราบว่าพายุเข้าช่วงที่ผ่านมาโพดุลใช่ไหมคะแล้วก็พาเอาฝนพายุเข้าที่อื่นนะแต่มันกระทบที่เราพาฝนพาลมมาแล้วก็น้ำท่วมภาคอีสานเยอะมากหนึ่งในนั้นพี่ประสบภัยก็คือพี่ไม้ค่ะพี่ไม้พรมพรก็เจอพี่บัตรน้ำท่วมนี่คือหนักมากคือท่วมนาหมดเลยนี่พี่ไม้ก็โพสต์คลิปนี้ทาง Facebook ของพี่ไม้นะคะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะนั่นไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะค่ะผมนั่งนี่คือถนนพี่น้องครับตอนนี้ครับผมนั่งนี่คือถนนลงไปกลางนาผมครับตอนที่มาถ่ายรายการเที่ยวบ้านพี่ไม้ก็แบบว่าบรรยากาศก็แบบเป็นถนนได้เห็นครับแต่ตอนนี้มีแต่น้ำครับข้าวผมหายไปไหนหมดครับน้ำท่วมหมดแล้วครับพี่น้องโอ้ยจะได้กินข้าวในปีนี้ผมว่าดูเนี่ยมันลงมานาวน้ำก็ท่วมหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะเติบโตได้กว่าจะเป็นลูกเป็นผลได้มันลงมานาวใช้เวลาตั้งหลายปีมาวันนี้วันเดียวน้ำมาทำลายหมดเลยเยอะเกินเนี่ยบรรยากาศดูดิโอ้โหคือถึงแม้จะดูติดตลกนิดหน่อยแต่ก็รู้ว่าพี่เขาเครียดละค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะกว่าจะเติบโตกว่าจะกว่าจะเก็บเกี่ยวเนาะก็พอจะถึงเวลาก็น้ำก็ซัดผ่านไปหมดเลยทั้งนี้นั้นก็นอกเหนือจากพี่ไม้ก็พี่น้องชาวอีสานหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดนะคะก็เจอประสบบัติเหตุประสบเหตุอุทกภัยนี้ก็อยากให้กำลังใจแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือคนไทยด้วยกันร่วมด้วยช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้ก็หลายพื้นที่เปิดรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของจำเป็นต่างๆก็ช่วยกันนะคะคนไทยด้วยกันนะคะแต่ก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าโพดุลเนี่ยเพิ่งจะเฉียวเราผ่านไปลูกใหม่ก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะจิกิระมัดระวังนะคะภาคอีสานก็จะฝนตกหนักเช่นเดียวกัน